ู้นำสูงสุดของอิหร่านอาจจะยืนยันว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนั้นจะไม่กระทบต่อการบริหารประเทศนะคะแต่แน่นอนการสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจจะส่งผลไปสะเทือนภูมิภาคตะวันออกกลางเลยนะคุณสาวรักษ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้อิสราเอลยังทำสงครามในกาซากลุ่มติดอาวุธต่างๆในภูมิภาคที่อิหร่านให้การหนุนหลังยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะตอนนี้คุณผู้ชมมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าประธานาธิบดีของอิหร่านน่าจะเสียชีวิตแล้วก็ต้องรอเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นค่ะนอกเหนือจากประธานาธิบดีของอิหร่านแล้วนะคะบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกคนนึงค่ะนั่นคือฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะคะในช่วงที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังร้อนแรงค่ะและหลังจากที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ทำให้กลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุนนั้นออกมาเคลื่อนไหวซึ่งกลุ่มนี้นะคะถูกเรียกขานว่าอักษะแห่งการต่อต้านค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮัดอันนี้อยู่ในกาซานะคะมีกลุ่มเฮสบอลาค่ะที่อยู่บริเวณชายแดนอิสราเอลกับเลบานอนนะคะมีกลุ่มกบฏฮูตีจากเยเมนแล้วก็กลุ่มติดอาวุธฝ่ายชีอะในซีเรียซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยกองกำลังคุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามก็ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มอักษะแห่งการต่อต้านนี้ค่ะรัฐบาลอิหร่านนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มานานหลายสิบปีนะคะโดยมีศัตรูที่ชัดเจนก็คืออิสราเอลและสหรัฐซึ่งในช่วง7เดือนที่ผ่านมาค่ะกลุ่มเหล่านี้ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีศัตรูของอิหร่านอย่างเปิดเผยทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่อิสราเอลและอิหร่านเปิดหน้าโจมตีตอบโต้กันโดยตรงเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการโจมตีระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งแรกเนี่ยเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในตอนนั้นค่ะอิสราเอลถล่มสถานกงสุลของอิหร่านที่อยู่ในซีเรียทำให้ทหารกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเสียชีวิต7นายต่อจากนั้นหลังจากนั้น2สัปดาห์ค่ะอิหร่านเอาคืนด้วยการส่งโดรนแล้วก็ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่อิหร่านนั้นเปิดหน้าโจมตีอิสราเอลโดยตรงแม้ว่าการโจมตีในครั้งนั้นจะมีผู้บาดเจ็บ12คนในอิสราเอลก็ตามค่ะและในวันที่19เมษายนนะคะก็ปรากฏว่าอิสราเอลก็ตอบโต้ค่ะด้วยการส่งโดรนไปโจมตีเมืองอิสฟาฮานของอิหร่านแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่อิหร่านก็นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้โดยระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าอิสราเอลเกี่ยวข้องกับการโจมตีเมืองอิสฟาฮานก็ทำให้การตอบโต้กันไปมาจบลงตรงนี้แน่นอนค่ะว่าการตัดสินใจตอบโต้อิสราเอลย่อมต้องได้รับความเห็นชอบจากอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดและราอีซีซึ่งก็ทั้งคู่มีแนวคิดคล้ายๆกันราอีซีประธานาธิบดีของอิหร่านปัจจุบันอายุ63ปีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2021และเป็นผู้นำที่สั่งการคุมเข้มกฎหมายศีลธรรมในประเทศรวมถึงการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้เขายังมีท่าทีแข็งกร้าวในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับมหาอำนาจโลกแล้วก็ถูกจับตามองในฐานะบุคคลที่อาจจะขึ้นมารับไม้ต่อดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านต่อจากคาเมเนอีวัย85ปีซึ่งอยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ปี1989และกลุ่มอำนาจการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญรวมถึงนโยบายการต่างประเทศและโครงการพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านซึ่งคาเมเนอีนั้นสนับสนุนท่าทีและก็นโยบายของราอิซีมาโดยตลอดค่ะขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองของอิหร่านมองว่าราอิซีเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการสังหารผู้เห็นต่างหรือผู้ที่อยู่คนละขั้วกับฝั่งของรัฐบาลมากที่สุดค่ะI think President Raisi has more blood on his hands than any other official of the Islamic Republic. He has spent most of his life in the judiciary in the 1980s, which was the bloodiest decade of the Islamic Republic, where thousands of dissidents were executed. Raisi was... กระบวนการหลังจากนี้นะคะรัฐธรรมนูญอิหร่านเนี่ยกำหนดให้รองประธานาธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน50วันแต่สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านคนต่อไปอำนาจการตัดสินใจที่แท้จริงจะอยู่ที่คาเมเนอีค่ะผู้นำสูงสุดที่จะดำเนินการผ่านสภาผู้พิทักษ์แต่ว่าคุณพรหมดีคุณจิรชาตาสมาชิกครึ่งหนึ่งของสภาผู้พิทักษ์เนี่ยคาเมเนอีเป็นคนเลือกมาเองกับมือดังนั้นย่อมมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีคนต่อไปอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ